วัสดีครับขออนุญาตนะครับเพื่อนขาตั้งกล้องผมมีปัญหานิดนึงก็เลยก็ยังคงยืนอยู่นะครับที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับครับผมก็มาเพื่อเรียกร้องนะครับประกาศให้นะครับกกต.นะครับรีบดำเนินการประกาศวันเลือกตั้งนะครับก็เมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วนะครับก็ไปเข้าห้องน้ำห้องท่าอะไรให้เรียบร้อยนะครับก็ไปเช็คข่าวนะครับต่างๆนะครับแล้วก็มายืนต่อนะครับแต่ไม่ได้ไปกินอาหารเลยนะครับก็มีตำรวจนะครับเป็นชุดนะครับติดตามนะครับของสน.พญาไทนะครับท่านดูแลประชาชนดีมากนะครับท่านก็มาแสดงตัวนะครับบอกว่าเพื่อสอบถามนะครับเพื่อป้องกันนะครับว่ามีคนที่เห็นต่างนะครับหรือคนที่ไม่หวังดีหรือมือที่สามมาทำร้ายหรือทำอะไรไม่ดีนะครับก็เป็นที่จับตาดูอยู่อย่างเงี้ยก็รู้สึกดีใจนะครับก็โอเคก็ขอบคุณนะครับก็สำหรับเย็นนี้นะครับก็ผมจะยืนนะครับจนกว่าแสงพระอาทิตย์จะคล้อยลงนะครับก็เดี๋ยวจะนั่งบ้างแล้วนะครับก็ถือว่ายืนมาพอสมควรแล้วนะครับตั้งแต่10โมงนะครับก็เท่ากับยืนทำงานยืนตรงนี้ครับทั้งวันก็มีอาการผิดปกติบ้างเล็กน้อยนะครับก็คือหูอื้อๆนะครับแต่ว่าถามเพื่อนแล้วนะครับเพื่อนบอกว่าอาจจะเพราะว่าเสียงบริเวณอนุสาวรีย์ชัยเนี่ยนะครับดังพอสมควรนะครับก็เลยอาจจะทำให้หูอื้อได้นะครับก็ที่นอนของผมวันนี้นะครับก็คือมุมนี้เลยนะครับก็เมื่อผมเห็นมดตะนอยอยู่ก็เดี๋ยวจะพยายามอาจจะขยับขึ้นมาหน่อยก็ผมก็นั่งอยู่ตรงนี้คืนนี้ไลฟ์สดอยู่ทั้งคืนนะครับไม่ได้ไปไหนก็ท่านมาดูนิดนึงกดไลค์ให้ทีนึงแล้วท่านก็ไปทำธุรกิจธุระส่วนตัวอะไรของท่านอะไร
ะครับดูหนังฟังเพลงอะไรก็วนเวียนเข้ามาดูเรื่อยๆก็ได้นะครับผมอยู่ตรงนี้ครับก็มีเพื่อนนะครับมาให้กำลังใจนะครับก็ได้กล่าวทักทายพูดคุยกันไปครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาให้กำลังใจนะครับผมได้ไปขอเข้าห้องน้ำนะครับที่โบสถ์ชื่อว่าโบสถ์บ้านเซเวียนะครับก็เจอคุณลุงขอคุณลุงที่อยู่เฝ้าอยู่ก็ลุงก็ให้นะครับเข้าไปนะครับเข้าห้องน้ำนะครับแล้วก็ออกมาก็ให้ลุงดูนิดนึงลุงบอกว่าน้องเขาเลือกตั้งแล้ว24มีนาน้องไปกินข้าวกินน้ำเถอะผมบอกว่าไม่ได้ครับลุงกกต.ยังไม่ประกาศขนาดลุงยังกล้าพูดเลยเลือกตั้ง24มีนาทำไมกกต.ท่านไม่กล้าล่ะครับท่านไม่กล้าตั้งตุ๊กตาอีกเพราะว่าท่านกลัวท่านเลือดอีกใช่ไหมครับขออนุญาตทักทายนะครับน้องอเล็กซ์มารีนะครับกูรูก๊อปปี้นะครับเหินฟ้านะครับวิรพลนะครับทั้ง4ท่านนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับส่งข้อความพูดคุยกันได้นะครับก็เหมือนตัวท่านไม่ได้มาก็เหมือนท่านส่งนะครับกำลังใจมาก็ผมจะดำเนินกิจกรรมอยู่ตรงนี้จนถึงวันอาทิตย์นะครับแล้วเดี๋ยววันจันทร์จะไปกกต.ต่อครับ
ผมไม่อยากจะจินตนาการเลยนะครับไม่อยากจะคิดเลยนะครับว่าตอนนี้นะครับกกต.เนี่ยกลับบ้านแล้วเลิกงานแล้วนะครับ5โมงแล้วท่านกลับไปท่านไปกินข้าวอะไรบ้างท่านสบายใจดีไหมครับหรือว่าท่านประชุมหรือว่าท่านไปรับลูกแล้วก็กลับบ้านไปเลี้ยงหลานท่านทำอะไรอยู่ครับผมเนี่ยอยากรู้จริงๆเลยครับผมอิจฉาท่านครับไปให้ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามานะครับให้กำลังใจกดไลค์ก็เหมือนให้ข้าวผมกดแชร์นะครับก็เหมือนนะครับเราเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วอยากให้สิ่งที่เราทำนั้นมีประโยชน์นะครับไม่ไร้ค่านะครับหลายคนพูดบอกว่ามาทำคนเดียวไม่ได้หรอกผมไม่ได้ทำคนเดียวครับผมมีนะครับกำลังใจจากทุกคนที่คิดเหมือนผมนะครับมาให้กำลังใจผมมากมายมีผู้ร่วมแชร์นะครับมีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับผมไม่ได้สู้คนเดียวเพียงแค่ว่าผมมายืนอยู่เบื้องหน้าตรงนี้เปิดตัวนะครับมีคนบอกว่าผมอยากดังนะครับท่านว่าสิ่งที่ได้มากับความอยากดังดังมันคุ้มเหรอครับมีคนติดตามท่านนะครับสอบถามชื่อนามสกุลความเป็นอยู่ท่านสืบติดตามอาชีพท่านสืบประวัติท่านท่านว่ามันดูน่าปลอดภัยเหรอครับนะครับเดินไปไหนก็มีคนตามท่านว่ามันคุ้มเหรอครับนะครับท่านไม่กังวลเหรอครับความปลอดภัยของท่านนะครับแต่ในเมื่อผมคิดแล้วนะครับตัดสินใจแล้วผมก็ตัดได้นะครับก็อาการนะครับก็ไม่ได้กินอะไรนะครับมาตั้งแต่9โมงนะครับตอนนี้ก็10 11 12 13 14 15 6ชั่วโมงแล้วแล้วก็ยืนอย่างนี้มา5ชั่วโมงแล้วนะครับก็มีไปนะครับหลบตำรวจขอคืนพื้นที่ชั่วคราวนะครับแล้วก็ให้ความร่วมมือก็ไปพักนะครับนั่งพักที่เข้าห้องน้ำที่บ้านเซเวียนะครับพิศจักรนะครับพักเสร็จก็เผอิญช่วงเย็นเนี่ยรถจราจรค่อนข้างหนาแน่นนะครับการเดินข้ามมาเนี่ยค่อนข้างลำบากนะครับผมก็ให้สมัครพักพวกเพื่อนฝูงนะครับก็มารับนะครับแล้วก็วนขึ้นมาวนเข้ามาเกาะกลางนี้ก็จะง่ายกว่านะครับที่ข้ามถนนมานะครับขออนุญาตอ่านคอมเมนต์นะครับคุณฟ้าใสสศิการสู้ๆนะคะยืนมาหลายชั่วโมงขอบคุณครับก็ยังคงมีตำรวจนะครับทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบก็ดูแลพื้นที่อยู่ตลอดนะครับThank you.
รวจเขาก็อยากเซลฟี่กับผมนะครับก็เซลฟี่จากระยะไกลนะครับได้ก็มีถ่ายรูปอะไรนะครับไม่เป็นไรเราขออนุญาตนะครับอย่างถูกต้องนะครับจริงๆคนเดียวไม่ต้องขอด้วยซ้ำแต่ว่ามีนักข่าวมามีเพื่อนมาหาอะไรเงี้ยนะครับก็โอเคขออนุญาตให้ถูกต้องซะไลฟ์สดอยู่เดินเอาข้ามมาให้หน่อยก็จะปักหลักทั้งวันทั้งคืนไหมก็อยู่ทั้งวันทั้งคืนนะครับไว้ตรงนี้ไว้ตรงนี้ไว้ตรงนี้ขอบคุณมากยังไม่ได้อาบน้ำนะครับเร็วเดี๋ยวเอามาเพิ่มให้น้องรังสีสวัสดีนะครับคุณนิยดาสวัสดีนะครับโอ้ก็มีน้ำเพื่อนเอาน้ำมาให้นะครับสวัสดีคุณบูมเด๋อนะครับกกต.ท่านกลับบ้านนอนที่นอนท่านนุ่มไหมครับสบายดีนะครับท่านประธานกกต.ท่านสบายดีนะครับท่านอายุเยอะแล้วนะครับกินให้อิ่มนอนให้หลับนะครับก็อิจฉาชีวิตท่านเหลือเกินนะครับเดี๋ยวท่านจะมีรถเบนซ์ประจำตำแหน่งใหม่ด้วยนะครับวันจันทร์เพื่อนๆช่วยคิดหน่อยสิครับว่าถ้าเราจะให้ใกล้กกต.ที่สุดที่ตรงไหนที่สามารถขออนุญาตได้โดยนะครับไม่ผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าในศูนย์ราชการคงไปเคลื่อนไหวไม่ได้นะครับเพราะว่ากฎหมายเขียนห้ามเอาไว้นะครับก็ต้องบริเวณใกล้เคียงนะครับแล้วก็น้องเจมสมหวังสวัสดีนะครับขอบคุณทุกหัวใจนะครับขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์และแชร์นะครับตอนนี้กี่โมงแล้วครับเพื่อนๆรายงานหน่อยผมยังไหวนะครับยังได้อีกยาวไกลนะครับแค่นี้จิบๆมากนะครับก็ power bank ยังได้อีกครับผมก็ถ่ายทอดสดไปเรื่อยๆนะครับกดดันกกต.ครับ
ก่อนท่านซื้อรถเบนซ์นะครับสวัสดีนิวิทนะครับนิวิทติดตามผมทั้งวันนะครับวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับสวัสดีนะครับก็ถ้าทุกคนนะครับคิดแต่ว่าคนเดียวไม่มีพลังหรอกจะไปสู้อะไรอำนาจรัฐได้นะครับทุกท่านก็จะตกอยู่นะครับในสิ่งที่มันฝืนใจท่านแต่ถ้าท่านใช้สิทธิ์ที่ละเสรีภาพตามกฎหมายนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายไม่ใช่หรอครับการที่ผมเรียกร้องผมก็ไม่ได้ก่อความเดือดร้อนให้ใครนะครับผมไม่ได้ไปปิดถนนไม่มีการปิดสถานที่ราชการนะครับผมมาตัวคนเดียวกับกล้องแค่นี้ครับแล้วก็มีป้ายเขียนข้อความรณรงค์ในสิ่งที่ผมเรียกร้องนะครับไม่มีสิ่งใดที่เรากระทำผิดกฎหมายนะครับเราเคลื่อนไหวแบบสงบสันติอหิงสาเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนเคารพกฎหมายเขียนป้ายภาษาอังกฤษด้วยแถวนั้นมีฝรั่งอ๋อขอบคุณมากเลยนะครับครับป้ายนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้วันเด็กก็จะเปลี่ยนเป็นอีกป้ายนึงนะครับก็เตรียมมาหลายป้ายนะครับเตรียมมาหลายป้ายก็เดี๋ยวจะค่อยๆขึ้นนะครับก็มีตำรวจมาถ่ายรูปผมทุกระยะนะครับผมก็ไม่ได้ไปดำเนินการอะไรเพราะเราขออนุญาตแล้วนะครับท่านก็ได้ชี้แจงแล้วนะครับว่าท่านมาดูแลความปลอดภัยก็ขอบคุณนะครับท่านผู้กำกับสน.พญาไทนะครับท่านผู้การนะครับน.1พื้นที่ต่างๆนะครับครับที่ท่านเมตตานะครับหลายคนก็อาจจะเห็นด้วยกับผมนะครับแต่ว่าพูดไม่ได้แสดงออกไม่ได้นะครับผมก็ขอเป็นตัวแทนท่านนะครับตรงเนี้ยก็มันท่ามกลางสายตาของคนจำนวนมากนะครับคนขับรถผ่านไปมาเขาก็มองผมนะครับแดดก็ร้อนนะครับก็อยากให้เสียงเล็กๆ เสียงของคนหน้าใหม่ไม่ใช่คนหน้าเดิมเคลื่อนไหวเนี่ยไปถึงผู้มีอำนาจรัฐนะครับให้ท่านเข้าใจสิ่งเหล่านี้นะครับไม่ใช่สิ่งที่มีผู้อยู่เบื้องหลังหรือใครนะครับมาบงการทั้งสิ้นสวัสดีคุณศิริวุฒินะครับ
จะปักหลักถึงกี่โมงและก็จะมีการย้ายชุดไหมน่าจะหมายถึงว่าอ๋อก็คือผมอยู่ตรงนี้นะครับจนกว่ากกต.จะประกาศวันเลือกตั้งแต่ว่าด้วยกิจกรรมที่มีมาก่อนนะครับก็คือเราขออนุญาตณจุดนี้เนี่ยไปจนวันจริงๆขอไว้ถึงวันจันทร์แหละแต่ว่าผมจะหยุดตรงนี้จนถึงวันอาทิตย์ช่วงเย็นแล้วก็จะไปเคลื่อนไหวต่อที่กกต.นะครับก็จะไปดำเนินการขออนุญาตในพื้นที่หลัก4หรืออะไรอย่างเงี้ยให้ถูกต้องต่อไปนะครับจะย้ายจุดไหมไม่ได้ย้ายนะครับก็จะอยู่เกาะกลางตรงนี้แหละนะครับเพราะว่าถ้าเราไปอยู่บริเวณนะครับป้ายรถเมล์ก็เป็นการนะครับขัดขวางนะครับพี่น้องประชาชนจะใช้บริการรถสาธารณะนะครับจะไปอยู่บนสกายวอล์กอะไรก็ลำบากนะครับมีคนเดินผ่านไปผ่านมาก็เป็นกังวลอยู่ตรงเนี้ยนะครับก็ค่อนข้างปลอดภัยนะครับแล้วก็ได้ Facebook Live คุยกับทุกท่านได้นะครับคุณภาคภูมิวงจินดานะครับก็พยายามจะใช้พูดคุยมาขนมจีนกินได้แต่ข้าวห้ามกินนะครับคงไม่นะครับซื่อสัตย์นะครับต้องซื่อสัตย์นะครับ45 46ท่านนะครับที่ดูอยู่ตอนนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวมีขายนะพี่คืออะไรขายครับผมครับเตี๋ยวใช่ไหมอ๋อหมายถึงก๋วยเตี๋ยวแน่เลยไม่ครับเราประกาศแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนเสื้อนอกนะครับก็เหงื่อชุ่มทั้งวันนะครับต่อถึงบ้านยังครับท่านปลอดภัยดีนะครับเตียงท่านคงนุ่มน่าดูนะครับขอให้ท่านหลับฝันดีนะครับขอให้ท่านมีความสุขมากๆนะครับก็จะเคลื่อนไหวนะครับอย่างนี้นะครับก็เราของเราคนเดียวเนี่ยแหละครับมันจะไม่ลาซะก่อนหรออะไรคะอธิบายให้ฟังหน่อยเพิ่งมาคุณโครสฮันน่านะครับมันจะไม่ลาซะก่อนอ๋อไม่ครับไม่ลานะครับอธิบายให้ฟังหน่อยนะครับโอเคก็เพิ่งเข้ามาสำหรับท่านที่อาจจะงงที่มาที่ไปนะครับก็ผมในฐานะที่นะครับเป็นประชาชนคนหนึ่งนะครับหาเช้ากินข้ามนะครับเป็นผู้ประกอบการเราก็มีความรู้สึกว่าเรามีความหวังกับการเลือกตั้งนะครับการเลือกตั้งเป็นหนทางที่ทำให้ไปสู่การได้รัฐบาลชุดใหม่ที่มาจากประชาชนมีนโยบายในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้นะครับการที่รัฐบาลคสช.ยึดอำนาจไปจากประชาชนนะครับก็เหมือนการที่ท่านยืมเงินประชาชนไปแหละครับท่านผัดมา4นัด5นัดแล้วนะครับท่านว่าจะคืนท่านว่าจะคืนคำถามคือถ้ามีคนยืมเงินท่านแล้วผัดแบบนี้ท่านรู้สึกยังไงครับผมรู้สึกเช่นเดียวกันเพราะว่าผมไม่มีจะกินแล้วนะครับในขณะเดียวกันอันนั้นก็มุมมองหนึ่งคือในการเปรียบเทียบแต่ในแง่ของการบริหารเศรษฐกิจนะครับภายใต้การนำของท่านพลเอกประยุทธ์และคณะเนี่ยก็ผมมีความรู้สึกว่าผมได้รับผลกระทบจากการบริหารงานของท่านนะครับไม่มีวี่แววหรือทิศทางเศรษฐกิจที่จะดีขึ้นผมก็หวังนะครับว่าการเลือกตั้งนะแล้วก็นโยบายที่มายึดโยงกับประชาชนจะช่วยแก้ปัญหาปากท้องได้ผมก็เลยมาเรียกร้องนะครับวันเลือกตั้งอยากจะถามหาวันเลือกตั้งนะครับจากผู้มีอำนาจผมไม่ทราบครับว่าขั้นตอนเนี่ยทำไมกกต.ไม่ยอมที่จะประกาศวันเลือกตั้งให้ประชาชนรับทราบนะครับอยากเรียกร้องให้กกต.ท่านประกาศนะครับวันเลือกตั้งครับเมื่อเช้าผมได้โชว์ไปแล้วนะครับท่านดูครับให้เหลือแบบนี้นะครับว่าเลือกตั้งเถิดนะครับแล้วกกต.ท่านครับถ้ามีข่าวว่าท่านจะซื้อรถนะครับแต่ท่านดูตัวอย่าง
เอาไว้นะครับถ้ากกต.ของชุดท่านทำการเลือกตั้งไปโมฆะนอกจากประชาชนจะเดือดร้อนแล้วนะครับตัวท่านเองท่านก็อาจจะดำเนินรอยตามอดีตกกต.ก็ได้นะครับผมก็มาเตือนท่านอยากให้ท่านในฐานะที่เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนะครับแบตโทรศัพท์จะหมดไหมไม่ครับมี power bank ครับไม่หมดครับมี power bank ครับก็พี่กินข้าวอยู่อ๋อครับขอบคุณครับการเรียกร้องของผมนะครับก็สงบสันติอหิงสาอยู่ภายใต้การรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานตามระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญที่ได้บัญญัติรับรองไว้ซึ่งสิทธิ์และผมได้ดำเนินการนะครับขออนุญาตชุมนุมถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือที่มาที่ไปครับในของกรุงเทพครับบนหัวอ๋อทำเป็นรูปอักษรกระพริบได้ไหมก็จริงๆเตรียมเป็น iPad วิ่งเอาไว้นะครับแต่ว่า iPad น่าจะเอาแตกพักบ้างหรือยังก็มีช่วงเวลาสั้นๆนะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ได้ไปนั่งนะครับบ้างนะครับแล้วก็มีการขอคืนพื้นที่ชั่วคราวนะครับพอเสร็จก็มาเดินดำเนินกิจกรรมนะครับให้ทุกท่านดูเป็นสักขีพยานว่าผมไม่ได้ลักไก่นะครับยังคงดำเนินการกิจกรรมจนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไปนะครับiPad จะลงอ๋อถ้า iPad มาก็จะถืออย่างเงี้ยครับครับเอาใจช่วย FC คลอง3ขอบคุณมากนะครับก็เมื่อสักครู่เนี้ยมีสมาชิกท่านนึงนะครับถามว่าที่มาที่ไปเป็นไงผมจะได้เล่าให้ฟังหน่อยนะครับแล้วก็ในส่วนของการต่อสู้เคลื่อนไหวเนี่ยเราก็ทำคนเดียวเล็กๆของเราได้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ไปร่วมนะครับกับกลุ่มคนอยากเลือกตั้งอื่นๆนะครับที่ลักษณะเราเป็นแกนนำอะไรไม่ใช่นะครับก็มีไปเคาะร่วมกับคุณทนายอานนท์นำพานะครับก็แค่ไปแจ้งกับเขาว่าผมจะโกนหัวประท้วงนะครับเขาก็ยินดีนะครับให้ผมร่วมประกาศจุดยืนโกนหัวประท้วงนะครับแต่ว่าเคยรู้จักกันมาก่อนไหมมีความสนิทสนมส่วนตัวหรือเคยเคลื่อนไหวแบบลักษณะนี้ไหมไม่เคยนะครับผมเป็นคนที่ทำธุรกิจเป็นประชาชนจริงๆนะครับเราไม่ใช่นักเคลื่อนไหวแล้วก็ส่วนตัวนะครับก็คือเราอยากเคลื่อนไหวตรงนี้เพราะไปรวมกลุ่มก็จะมีสื่อมวลชนบางประเภทนะครับที่รับเงินภาษีจากประชาชนนะครับก็จะพูดรายงานข่าวว่าเราเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มคนหน้าเดิมนะครับเมื่อผู้มีอำนาจเช่นผมยกตัวอย่างท่านพลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์เมื่อ3วันก่อนนะครับท่านก็บอกว่ากลุ่มคนหน้าเดิมนะครับมาเคลื่อนไหวก็เพราะว่าสื่อมวลชนแบบท่านนะครับรายงานข่าวนะครับเพราะว่าเวลามีหน้าใหม่ท่านไม่ได้นำเสนออย่างรอบด้านนะครับผมถึงเข้าใจเลยว่าเมื่อก่อนนะครับทำไมเขาถึงมี ITV นะครับหลังเกิดเหตุพฤษภา35ทำไมเขาถึงอยากให้มีทีวีเสรีนะครับผมพูดได้เลยนะครับว่าผมผิดหวังนะครับกับเจตนารมณ์ของการก่อตั้งทีวีสาธารณะผมไม่ได้อยากเด่นอยากดังนะครับแต่ผมเห็นลักษณะของการนำเสนอข่าวแล้วผมคิดว่ามีปัญหาครับคุณเพชรชลาลีอดต่อไปอดให้ตายไปเลยนะก็ผมจะอดให้ตายทำไมอะครับผมไม่เข้าใจตรรกะหมายถึงว่าแช่งผมอะเหรอครับ
คุณพิติกลางวันทาครีมกันแดดอ๋อขอบคุณมากครับกลางคืนทาซอฟเฟลนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับเผอิญว่าขาตั้งกล้องชุดนี้ที่ผมหยิบมาเนี่ยมีปัญหาครับเดี๋ยวขออนุญาตอ่านนะครับพี่คะตอนดึกๆกลัวมีคนมาหาเรื่องอ๋อมีทีมงานไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่ามีตำรวจในพื้นที่ดูแลความปลอดภัยอยู่นะครับตัวหนังสือกับป้ายอ่านไม่ออกอ๋อขอโทษจริงๆนะครับผมอ่านให้ฟังแล้วไม่เล็กแล้วนะได้สื่อดังๆไปหลายสำนักเลยอ๋อขอบคุณมากครับก็ถ้าไม่ชอบการเคลื่อนไหวของผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมเข้าใจผมยอมรับในความเห็นต่างนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะครับผมยังไม่ได้ทำให้ท่านเดือดร้อนแต่ประการใดนะครับผมก็เคลื่อนไหวของผมจุดตรงนี้นะครับขอบคุณมากครับคุณนายฟ้าขอบคุณมากครับนะครับสู้ๆครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านนะครับก็มีมอเตอร์ไซค์ขับรถผ่านแล้วก็โบกมือทักบ๊ายบายทักทายให้บ้างนะครับก็ขอบคุณพี่ๆสื่อทุกท่านนะครับนะครับUNN UDD New Voice TV ช่อง3ข่าว3มิติช่องวันประชาไทยคมชัดลึกมติชนข่าวสด Daily New BBC NHK iLawผมมอนิเตอร์ตามข่าวนะครับอยู่นะครับคุณวีนัสดุลสู้ๆค่ะอดให้ตายไปเลยจ้ะไม่ได้อดให้ตายนะครับอดข้าวมันไม่ตายนะครับมันได้เป็นเดือนหมายถึงว่ากะแสดงว่าคิดว่าไม่มีเลือกตั้งใช่ไหมถ้าคิดว่ามีเลือกตั้งผมต้องไม่ตายสิใช่ไหมครับถ้าพิมมาบอกว่าอดตายไปเลยแสดงว่าจะไม่มีเลือกตั้งนะก็ยังหวังว่ามีแต่ว่าวันไหนอยากให้ประกาศนะครับคุณพีรพลจนเลิกเรียนแล้วตั้งแต่เที่ยงยังไม่เลิกสู้ๆนะครับพี่ขอบคุณมากนะครับให้กำลังใจนะครับคุณพีติกชัดพรุ่งนี้วันเด็กว่านาฬิการอบตัวถึงเดือนน้ำจำนวนบาทดอลลาร์ด้วยค่ะพรุ่งนี้เช้าเลยใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อคือวัตถุประสงค์ของการเคลื่อนไหวนะครับก็เราขอแค่วันเลือกตั้งนะครับเราก็ไม่โจมตีใครทางการเมืองนะครับอยู่ยันพรุ่งนี้เช้าเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับใช่ครับกกต.ป่านนี้นั่งรถเบนซ์กลับบ้านเลยมั้งครับส
เสียงเดียวที่เรียกร้องเป็นกำลังใจให้ละกันค่ะนอนนั่นเลยค่ะอ๋อครับผมครับนอนนี่นะครับขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับขอบคุณทุกหัวใจนะครับทุกคอมเมนต์ทุกแชร์นะครับก็รู้สึกซาบซึ้งนะครับรู้สึกขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจและเข้าใจนะครับมีทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยผมน้อมรับนะครับหายากันยุงให้ล่ะอ๋อมีครับมีครับผมน้ำพริกบอกว่าประเทศของมึงคนเดียวไงไม่เข้าใจคุณน้ำพริกนะครับแล้วเป็นประเทศของคุณน้ำพริกเหรอครับก็เป็นประเทศร่วมกันเนี่ยครับไม่เข้าใจมีปัญหาอะไรเหรอครับคุณน้ำพริกต้องอ่านหนังสือเยอะๆนะครับอ่านข่าวเยอะๆนะครับคือผมไม่เข้าใจมีครับอ๋อคืออย่าไปสนใจหน่อยนะครับก็คือแนวทางของผมนะครับก็คือว่าเราเนี่ยก็จะดีกว่านักการเมืองหน่อยก็คือนักการเมืองเขาก็จะคิดรักษาภาพใช่ไหมครับก็ใครมาเม้นว่าหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะไม่สนใจผมก็ไม่ใช่แบบนั้นนะครับผมเป็นประชาชนเหมือนกันในขณะที่เขาว่าผมได้นะครับผมก็แย้งเขาได้นะครับแต่ก็อยู่บนกรอบนะครับไม่ใส่ร้ายไม่ดูหมิ่นนะครับก็ไม่ได้โกรธไม่ได้รู้สึกโกรธหรือเกลียดนะครับไม่รู้สึกโกรธหรือเกลียดนะครับเพียงแค่ว่ารู้สึกบางคนที่ไม่เข้าใจหน้ามืดตาบอดเราก็สงสารจริงๆหรือบางทีเป็นกลุ่มแอบแฝงมารู้เรื่องเข้าใจทุกอย่างแต่ว่าทำเป็นไม่เข้าใจก็มีนะครับหรือคนที่ขาดสติอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เข้าใจคือส่วนใหญ่ถ้าเป็นเฟซอวตารผมก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนที่เราตรวจสอบได้ว่าคือใครเราก็จะชี้แจงในกรอบที่เราเข้าทำได้ให้เขาเข้าใจส่วนเขาเข้าใจเราหรือเปล่าครับก็สุดแท้แต่นะครับสุดทวีนะครับสวัสดีครับตอนนี้กี่โมงนะครับแดดเริ่มร่มแล้วนะครับใกล้คงใกล้จะ6โมงแล้วหรือ5โมงกว่าหน่อยๆนะครับก็เห็นรถเพื่อนผ่านไปมาก็การจราจรกรุงเทพมหานครก็หนาแน่นรถเยอะจริงๆนะครับแล้วก็มีประชาชนนะครับใช่ๆครับการเห็นต่างเป็นความงามของประชาธิปไตยใช่ครับถูกต้องครับนี่นะครับนี่ก็เป็นพี่น้องนะครับบรรยากาศนะครับก็หลาย
คนก็ยังยืนรอรถเมล์กลับบ้านนะครับกกต.ท่านจะนั่งรถเบนซ์นะครับผมดีใจกับท่านจริงๆนะครับหลายคนก็เดินทางสาธารณะด้วยรถเมล์เบียดอัดนะครับการจราจรนโยบายต่างๆก็ยังไม่ทั่วถึงนะครับก็รอนโยบายจากพรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งมาขับเคลื่อนเป็นรัฐบาลนะครับก็รอท่านนี่แหละครับท่านกกต.ครับผมคืนนี้นอนไหนอ๋อนอนตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้ครับไม่ได้ไปไหนก็อาจจะนั่งครับเมื่อยก็นั่งแต่ว่าก็เราก็พยายามแสดงออกให้ถึงที่สุดนะครับเราก็ยังไม่เมื่อยก็เมื่อยนิดหน่อยก็ยังยืนได้ครับก็ยังยืนไปก่อนเสียงเดียวกับผมนะครับท่านคิดว่าสิ่งที่ผมทำนั้นนะครับถูกต้องนะครับก็ฝากกดไลค์ให้กำลังใจฝากกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเราจะได้มีนะครับผู้ที่เข้าใจกันเยอะๆนะครับก็ใครที่ดูเฉยๆมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็สามารถแสดงความคิดเห็นมาได้นะครับขอบคุณทุกหัวใจที่กดให้นะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์นะครับขอบคุณตำรวจนะครับที่ดูแลรักษาความเรียบร้อยนะครับยืนเฉยๆหน้าเบื่อตายเลยก็ได้ไลฟ์สดคุยนะครับครับผมก็ให้ผมหยิบรัฐธรรมนูญมาอ่านให้ฟังก็ได้นะครับยังไงดีได้ครับอยากฟังมากครับมีคนบอกว่าให้ผมอ่านรัฐธรรมนูญต้องจ่าเพื่ออะไรยืนตั้งแต่กี่โมงครับคุณเพ็ญศรีอ๋อตั้งแต่เช้า10โมงแล้วนะครับก็ผมไลฟ์สดอยู่เป็นระยะนะครับก็ก็ประมาณ 6-7 ชั่วโมงแล้วนะครับคุณลีโอ MK ลด 30% ไว้เดี๋ยวรณรงค์เสร็จจะไปทานนะครับคุณเพ็ญศรีบอกสู้ๆขอบคุณนะครับFF บอกว่ายืนให้ตายพวกนี้เลยไม่จริงครับผมว่าเราไม่ได้ยืนให้ตายนะครับเรายืนให้เขากดดันนะครับก็อย่างน้อยให้เสียงมีพลังเต้นดีกว่าคลายเครียดหิวหรือยังครับอ๋อก็ไม่หิวหรอกนะครับพอได้อยู่ครับ
คุณกฤษณานับถือน้ำใจนักสู้ขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับเราคนเดิมบอกว่าเขาจะเห็นใจเราไหมไม่ทราบนะครับอ๋อคุณพิติกการบอกว่าร้องเพลงแล้วเต้นประเทศกูมีหน่อยจะได้ร้องไม่เป็นนะครับร้องไม่เป็นถ้าเหงาดูจอยักษ์ข้างหลังไปพังๆครับขอบคุณครับคุณกฤษณาบอกว่ามีอย่างเจ้าตาทักครึ่งประเทศก็น่าจะดีใจอ๋อน่าจะดีขอบคุณมากครับเข้ามาคุยเป็นเพื่อนขอบคุณครับว่ามาเลยครับก็เพื่อนๆแชร์ข่าวให้ฟังก็ได้นะครับว่ากกต.ว่ายังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็หรือว่ามีความเคลื่อนไหวยังไงบ้างครับเผื่อเขาประกาศว่าเลือกตั้งครับผมอยู่ตรงนี้ผมไม่ได้เสพข่าวไม่ทราบเลยนะครับไม่ได้ละไลฟ์สดอยู่ตรงนี้นะครับก็จากการอดข้าวมาประมาณเนี่ยครับก็รู้สึกและยืนตรงนี้นะครับก็ใช้พลังงานนิดหน่อยก็มีการพูดครับก็พยายามถอนเสียงนะครับแล้วก็รู้สึกหูอื้อนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ยังทนได้นะครับอยู่ในวิสัยก็เมื่อยบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามีคนยืนนานกว่าเรานะครับก็เดี๋ยวพอแดดคอยรับหลังเนี่ยไปแล้วก็เดี๋ยวค่ำๆมันก็จะนั่งแล้วนะครับคุณนิดาบอกว่าสู้ๆนะคะถ้าเห็นใจประชาชนได้เลือกตั้งงานแล้วใช่ใช่ครับถ้าเห็นใจประชาชนเลือกตั้งงานแล้วนะครับท่านต้องมีความจริงใจนะครับ